หลังจากการภาวนาเสร็จแล้วจะให้ความคิดความเห็นให้โอวาทเพิ่มเติมในเยาว์เทวาพระหนุ่มที่ยังไม่เข้าใจในระเบียบแบบแผนในทางพุทธศาสนาทีนี้ทำไมจึงว่ามีภาวนาต่อกันนั่นคือในความหมายนี้มีมาในทั้งพุทธกาลในความหมายที่ว่าภาวนาหมายถึงว่าเป็นผู้กว้างขวางเป็นคนที่ไม่ปิดความลับของส่วนตัวในความหมายเป็นผู้จะเปิดตัวให้คนใดคนหนึ่งตักเตือนเราได้ทุกกรณีทุกการทุกเวลาไม่ว่าที่ไหนต่อที่ใดก็ตามเรายอมตนยอมตัวไปว่าครูบาอาจารย์ก็ดีเพื่อนสหกรรมนิกรุ่นเดียวร่วมกันก็ดีหรือรุ่นน้องก็ดีถ้าเมื่อเห็นพระเจ้ามีความข้างเผลอพลาดพังโดยการยันในการทำทางใจอย่างไรหรือการพูดอย่างไรที่จะเป็นไปเพื่อให้ความด่างพ่อเชิงพระธรรมวินัยคำนั้นหรือเรานั้นพยายามโลชนะต่อเพื่อนฝูงไปว่าขอท่านจงเตือนข้าพเจ้าจงให้สติแก่ข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้สำนึกและสำรวมต่อไปนี่คือภาวนาตัวเองเป็นลักษณะผู้มีความหวังดีในพระธรรมวินัยคือลักษณะการภาวนาตัวอย่างนี้เหมือนเราจะลดอัตราตัวตนลงไม่ถือว่าเรารู้มากเกินไปอะไรเกินไปเกินเพื่อนฝูงไปเพราะทุกคนคนธรรมดาเป็นลักษณะปุถุชนจะมีความท่านเผอได้นี่เรียกว่าอาบที่ยังเกิดได้เป็นลักษณะสองลักษณะสามกลุ่มด้วยกันสามประเภทประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่แก้ไขได้นักแต่ว่านิสกีตาจิตตีสุนทรใจทุกข์กดสุภาษิตเป็นต้นอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นลักษณะแก้ไขได้อยู่แก่เป็นระบาดหนักจะแก้ไขได้จ้องลงสังฆกรรมเป็นหลักฐานนั่นคือว่าผู้ต้องระบาดเป็นสังฆาพิเศษนี่ส่วนหนึ่งอาบัติตัวที่ขั้นที่สามเป็นตัวประหารหรือประหารชีวิตหรือตัดสินที่ขาดประหารชีวิตคือสิ้นจากพระไปแล้วนี่ว่าภารกิจสี่นี้ถ้าคนใดต้องเข้าไปแล้วนี่ว่าขาดจากความเป็นพระเมื่อขาดไปความเป็นพระแล้วเนี่ยจะมาอยู่ท่ามกลางคณะสงฆ์หรือมาอยู่ให้พระองค์อื่นองค์เล็กก็ตามองค์ไหนก็ตามมาขาดเรานั้นเป็นลักษณะเป็นวัดเป็นฆราวาสห่มผ้าเหลืองมาทำให้ภิกษุที่มีความบริสุทธิ์ยึดธรรมในศีลในธรรมมาขาดว่าสักการะบูชาส่วนตัวนั้นนั่นเป็นบาปส่วนตัวเพิ่มเติมอีกขั้นตอนหนึ่งนี่แค่ว่าเป็นฆราวาสห่มเหลืองเป็นผู้ต้องอาบัติปาราชิกแล้วเป็นผู้แก้ปัญหาแล้วส่วนอาบัติขั้นคาพิเศษนั้นเมื่อยังไม่ได้อภัมไม่ได้อยู่กรรมให้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามพระธรรมวินัยที่กล่าวแล้วอันนี้ก็ยังไม่ให้พระองค์อื่นจะกราบไหว้เช่นเดียวกันถ้าฝืนให้พระองค์อื่นมากราบไหว้บูชาตนอยู่ตนก็จะเป็นอาบัติเพิ่มเติมและเป็นบาปต่อไปนั่นเองนั่นเรียกว่าอาบัติอะไรกันแล้วแต่ที่เราภาวนาร่วมกันขณะนี้เหมือนว่ามาภาวนาต่อกันว่าเราอยู่ในฐานะยังเป็นพวกข้องเดียวกันมีครูอาจารย์ครูบาอาจารย์สายเดียวกันหรือเป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนั่นจะเป็นต้นสิ่งใดที่เป็นไปด้วยความเจริญในธรรมสิ่งใดเป็นไปเพราะความเจริญในพระวินัยสิ่งนั้นเราต้องศึกษาแล้วก็แสวงหาครูหาอาจารย์ผู้ท่านมีความสามารถมีความรู้ดีมีเหตุผลต่างๆมาเชื่อเนี่ยแนวทางให้ฟังว่าสิ่งนี้ควรประพฤติสิ่งนี้ไม่ควรประพฤติสิ่งนี้ควรพูดสิ่งนี้ไม่ควรพูดตรงนี้เป็นต้นเพื่อว่าการบวชนั้นสำหรับนักปฏิบัตินั้นมีรากฐานสำคัญคือพระธรรมวินัยในสมัยขั้งพุทธกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะปรินิพพานไปนั้นพระองค์ก็จะมอบหมายให้ภิกษุสงฆ์ในท่านพุทธการว่าพระธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นพระศาสดาแทนพวกเธอทั้งหลายเธอมาจากพวกเรานั่นเองนั่นตัวนี้
ถ้าเรามีพระธรรมวินัยปกป้องหรือปฏิบัติอยู่ทำตามอยู่แสดงว่าเรายังอยู่ในโอวาทของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเชื่อสายพระวงศ์เดียวกันเป็นเนื้อเชื่อสายอันเดียวกันแต่ถ้าภิกษุองค์ใดไม่ปฏิบัติตามแนวทางหรือคำสั่งคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถือว่าเป็นลูกที่ไม่สมบูรณ์แบบเขาเรียกเป็นลูกไม่ฟังคำพ่อคำแม่หรือเป็นลูกอาจารย์กันอยู่ไม่ฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะมีรูปร่างลักษณะรูปแบบแต่งตนแต่งตัวเหมือนพระก็ตามแต่จิตใจหรือการทำการพูดต่างๆนั้นมันเพี้ยนไปจากพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นภาษาโลกหรือเป็นหลอกลอของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองอานิสงส์ของการบวชมาสนดน้อยถอยลงท่านอาจารย์ว่าน่ากลัวอย่างนี้ยกตัวอย่างหนึ่งในขั้งพุทธกาลในสมัยนั้นขั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้มีคำสรรเสริญสำนักอีกสำนักหนึ่งที่ว่าเป็นสำนักพระอนุรุทธะที่มีลูกศิษย์ลูกหาของท่านเป็นบริวารจำนวนมากพอสมควรแต่ในบริวารในลูกศิษย์ลูกหาพระอนุรุทธะนั้นพระอาจารย์อนุรุทธะเองก็มีความการปกครองด้วยพระธรรมวินัยที่ยอดเยี่ยมที่ดีดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงถามพระอนุรุทธะหรือถามลูกศิษย์พระอนุรุทธะตอบคณะสงฆ์ทั้งหลายว่าลูกก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพระอนุรุทธะฟังข่าวแล้วแต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความรักกันเสมอเพื่อญาติเดียวกันทั้งหมดไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดจะมีความขัดแย้งกันในพระธรรมในความคิดความเห็นเมื่อเป็นสมาธิจิตมีความเห็นเสมอกันมีศีลเสมอกันเมื่อท่านทำได้อย่างนี้ท่านได้รับคำสอนจากโอจอว่าพระอนุรุทธะอย่างไรบ้างภิกษุทั้งหลายก็ได้พูดหรืออธิบายให้แก่พระพุทธเจ้าฟังว่าท่านเจพระกวาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์เป็นลูกศิษย์เป็นพระผู้น้อยก็รู้ได้ว่าพระอนุรุทธะเป็นพระอุปัชฌาย์หรือเป็นอาจารย์หรือเป็นพระบิดาองค์หนึ่งเมื่อพระบิดาหรือพระอาจารย์พระอนุรุทธะอบรมสั่งสอนอะไรมาข้าพระองค์จะทำตามในคำสั่งสอนนั้นไปคำสอนนั้นข้าพเจ้าจะเคารพเชื่อฟังเชื่อถือข้าพระองค์ทำอย่างนี้ต่อเนื่องกันมาอยู่ตลอดพระเจ้าค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งทีนี้ได้ถามพระอนุรุทธะต่อไปว่าพระอนุรุทธะท่านอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาที่มีความสุขในความเจริญอยู่ขณะนี้ท่านมีความปกครองลูกศิษย์ลูกหาอย่างไรบ้างพระอนุรุทธะก็เลยตัดหรือว่าบอกหรือว่าอธิบายพระพุทธเจ้าฟังว่าท่านเป็นพระสวาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ถึงจะเป็นครูอาจารย์เป็นผู้นำหมู่คณะลูกศิษย์ลูกหาก็ตามแต่ข้าพระองค์ก็ยังรับฟังคำแนะนำรับฟังความคิดเห็นเขาลูกศิษย์ลูกหาทุกองค์ไม่ว่าองค์ไหนจะมีพรรษามากพรรษาน้อยเพราะนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญข้าองค์จะเอาสิ่งสำคัญจะว่าองค์ไหนพูดออกมาในพระธรรมวินัยที่มีเหตุผลที่ดีข้าองค์เอาเหตุผลตัวนั้นมาตัดสินด้วยความจริงพระเจ้าค่ะอันนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าการภาวนาตัวไว้แล้วอย่างนั้นเป็นผู้ใหญ่คนรับฟังผู้น้อยหรือผู้น้อยก็รับฟังผู้ใหญ่หรือสั่งสำคัญสองฝ่ายสามารถจะให้อุบายตักเตือนสิ่งที่ดีงามกันได้อะไรควรไม่ควรตักเตือนกันถือว่าการตักเตือนนั้นไม่มีความหมายแต่ว่าคนที่มีความรักกันมีความสงสารกันเป็นเพื่อนกันอย่างสนิทเท่านั้นเองจึงจะตักเตือนกันได้ถ้าไม่มีความรักกันไม่สงสารกันแล้วนะถึงคนนั้นจะมีความผิดต่อหน้าต่อตาก็เตือนกันไม่ลงทำไมได้เตือนไม่ลงเพราะผู้นั้นทำตัวไม่ให้คนอื่นเตือนตัวเองได้ใครจะเตือนไม่ได้ถึงตัวเองจะมีความผิดถ้าคนอื่นไม่เตือนเราอันนี้ผิดแล้วไปแล้วก็ไม่ยอมรับเหมือนกันกับพวกมหาโจรทั้งหลายคนขี้ป้นก็ดีขี้ลักขโมยก็ดีเมื่อไปลักเขามาแล้วตัวเองมีความผิดเมื่อคนใดคนหนึ่งเห็นความผิดของตัวเองขึ้นมา
พยายามโกรธเกลียดคนคนนั้นคือไม่อยากเอาความผิดของตัวเองไปเปิดเผยในที่สาธารณะทั่วไปจึงไม่พอใจกับคนอื่นที่เห็นความผิดของตัวเองอันนั้นเป็นลักษณะอันตรธานสันดานชั่วเป็นคนไม่มีคุณธรรมประจำใจนี่สำหรับพระมหาชนเป็นอย่างนั้นอันนี้ฉันใดสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายเฉพาะพระธรรมฐานพวกเรานี้เราอย่าเป็นตัวอย่างอย่างนั้นเอาไม่ได้เราจะเป็นผู้ปฏิบัตินั้นเราจะเป็นโลชนะต่อกันว่าสิ่งใดที่เรามีความผิดพลาดท่ามเสือหรือรอเหลี่ยมต่อพระธรรมที่ใดนั้นขอเพื่อนถุงทุกองจงตักเตือนได้เมื่อเพื่อนฝูงจักเดือนในเราอย่างนี้เราถือว่าโมทนาที่ยังมีคนอื่นมีความยินดีมีความสงสารเรามีความรักเราถ้าเราคิดได้อย่างนี้จะอยู่ด้วยกันมีความสุขมีเจริญต่อกันไม่ความไม่มีคำคำวิวาทหมาดหมางกันไม่มีความบ้าจ่าจักเดือนกันนี่ว่าเป็นสุรสิทธิมณะลงหากันนั่นแหละความเสมอภาคกันในพระธรรมที่ในนี้มีหลักสำคัญดังหนึ่งเชื่อว่าความเสมอภาคกันในศีลเนี่ยศีลของพระในการรักษาอยู่ขณะนี้เรียกว่าศีล227อันนี้เป็นตัวเสมอภาคกันนี่ของแน่นอนอีกส่วนหนึ่งที่ตัวเสริมเป็นตัวประกอบคืออายุพรรษาตัวอายุพรรษาเนี่ยเคารพตามพระธรรมวินัยเช่นเดียวกันผู้ใดบวชก่อนผู้มีสวมในหน้าที่เดียวก่อนจะเคารพกราบไหว้เคารพนับถือเดี๋ยวนี้มันลักษณะสังคมเราของพระกรรมฐานเราหรือพระพวกเราเนี่ยผมเองเคยได้สัมผัสสัมพันธ์ในกลุ่มคณะครูบาอาจารย์หลายหมู่หลายคณะตั้งแต่รุ่นก่อนๆมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ดูท่าทีในแง่ต่างๆแล้วเนี่ยจะดูกันเห็นในงานที่ต่างๆนั้นไปดูแล้วดูว่าไม่เหมาะสมเท่าที่ใดนักบางทีผู้ใหญ่นั่งอยู่พระผู้น้อยก็ไปนั่งรวมกันเนี่ยไปขัดสมาธิคุยกันไม่องค์ไหนเป็นผู้ใหญ่องค์ไหนเป็นผู้เล็กหรือขณะเป็นลักษณะนั่งไม่สมมาคารวะต่อกันพูดกันเล่นเหมือนเพื่อนเดียวกันเหมือนเกิดวันเดียวกันวินาทีเดียวกันนั่นแหละอันนั้นดูแล้วก็ไม่เหมาะสมสำหรับสมณะเป็นลักษณะผู้น้อยนั่นแหละไม่ความเคารพต่อผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็ไม่ทำตัวให้ผู้น้อยเกิดความเคารพเลยลักษณะเกิดขึ้นมาอย่างนี้คำพูดเสมือนกันลักษณะคำพูดผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยก็ออกมาลักษณะบางครั้งบางคราวอ่ะมันเผยออกมาได้กูกูมึงมึงก็ยังมีพูดกันแบบคารวะก็มีลักษณะร้ายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าไม่เหมาะสมกับสมณะจะพูดออกมาอย่างนั้นถึงเป็นพระร่วมกันก็ไม่ควรพูดมาอย่างนั้น เพราะเพศนี้เป็นคำพูดที่ว่าเป็นคำพูดที่มีเหตุผลในพระธรรมวินัยอย่าพูดเหมือนชาวโลกพูดกันกูกูมึงมึงเนี่ยมันไม่เหมาะสมคำพูดอย่างนั้นเพราะเราไม่เป็นเพศคารวะทีนี้ว่านี่การจะให้ความเคารพกันก็ทำวินัยนะเราต้องถือว่าทำวินัยเป็นใหญ่ในการปกครองอนุสงฆ์ถ้าทุกคนมีพระธรรมวินัยเป็นใหญ่อย่างนี้การปกครองมันง่ายขึ้นจะอยู่ที่ใดแห่งไหนไม่สำคัญถ้าทุกคนน้อมรึกเสียว่าเราเป็นเพศของสมณะเรามีพระธรรมวินัยเป็นนิสัยประจำตัวอยู่เนี่ยมันปกครองง่ายครูบาอาจารย์จะขอน้อมเพอเขาไม่มีปัญหาอะไรท่านปกครองง่ายขึ้นไม่หนักอกไม่หนักใจกับเราแต่ถ้าวัดใดหรือท่านใดมีปัญหาเกิดขึ้นกับวัดกับมาตัวเองอยู่บ่อยหรือวัดต่อวัดเดียวกันคำพูดคำจาเกิดทิฏฐิมานะขัดแย้งกันโดยสิ่งไม่มีสาระอะไรเป็นนิสัยคนที่โกรธเป็นต้นคนที่โกรธที่โมโหง่ายอันนั้นพยายามอดทนอดใจไว้บ้างเพราะความโกรธจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็รู้อยู่ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นยังไม่ถึงขั้นพระอริยเจ้าขั้นสมบูรณ์ยังมีความโกรธอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าให้มันโกรธออกมาข้างนอกมากนะเป็นคนสำนึกตัวเองว่ามีฤทธิ์กำลังแก่ใจหรือสติเข้ามาเลือกได้แล้วฤทธิ์ในส่วนตัวอยู่เสมอเสมอในการเคลื่อนไหวด้วยความเป็นอยู่ของกายวาจาใจเรียนแต่ละวันแต่ละวันที่เกิดขึ้นแต่ละวันนั้นเราจะมีหน้าที่อะไรบ้างเราต้องนั่งมาระวังกายระวังวาจาและระวังใจตัวเองไม่คิดไปนอกลู่นอกทางไม่มีการพูดไปนอกทางจากธรรมวินัยหรือให้ทำไปต่างๆนอกธรรมวินัยไปนี่แล้วลักษณะการทำอย่างเนี้ยมันเป็นที่สบายใจกับหมู่คณะ
คือว่าการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ความรักกันมีความเคารพกันนั้นทั้งสองท่านสองฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากันแต่ส่วนใหญ่ผู้ปกครองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วเป็นถ้าผู้ปกครองถึงจะให้ความเป็นธรรมกับลูกศิษย์ลูกหาบางคนแต่ถ้าลูกศิษย์ลูกหาบางคนเป็นลักษณะเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เรื่อยๆการงานต่างๆก็เปรียบผู้อื่นทุกอย่างเอาเปรียบผู้อื่นคือการงานไม่พร้อมกันทำการเลิกก็ไม่พร้อมกันเลิกและการไหวพระส่วนมนต์ก็เหมือนกันไม่พร้อมเตรียมเรียงหน้ากันทุกอย่างเวลาเราเอาเปรียบกันยังไม่ดีนั่นแหละพวกเราทั้งหลายเนี่ยว่าการปฏิบัตินั้นเราอย่าเอาเปรียบคนอื่นพยายามขยันหมั่นเพียรตัวเองศึกษาตัวเองอยู่เรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเสียสละคืออัตตาอัตตาตัวเองมันเกิดขึ้นหลายทางกันนะอัตตาตัวเองมีมันจะเกิดขึ้นทางหนึ่งทางเดียวเพราะการบวชมาในศาสนานี้ไม่ใช่ว่าในตระกูลเดียวกันบวชมาไม่ว่าฐานะของคนที่มาบวชสม่ำเสมอกันทั้งหมดไม่ใช่ฐานะบางท่านจะมีความทัดมีฐานะที่ดีมีความรู้ดีเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดที่ติมานะได้หลายทางสมมติว่าความรู้ต่างๆนี่จะเป็นส่วนหนึ่งแหละทำให้คนเกิดที่ติมานะหลงตัวเองได้หรือฐานะลึกก็เหมือนกันหรือบริวารก็เหมือนกันหลายอย่างทำให้คนหลงตัวเองให้เกิดที่ติมานะหลายทางเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคนนั้นจะเกิดการลืมตัวไปได้นี่หลงตัวลืมตัวไปได้ฉะนั้นจะพยายามจะทำตัวทุกอย่างว่าเราจะทำตัวให้คนอื่นเตือนเราได้ทุกการทุกเวลาเนี่ยถ้าทำได้อย่างเนี้ยถ้าอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันมีความสุขมีความเจริญนี่คือว่าให้โอวาทเพียงเดียวเท่านี้ขอให้ทุกท่านจงนำไปประพฤติปฏิบัติต่อไป